สวัสดีค่ะดิฉันพิงค์ธันวณิชกุลคุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music แนะนำคณะบัลเล่ต์ที่คุณควรดูสักครั้งในช่วงชีวิตใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาแปลกนิดนึงเนาะวันนี้ไม่มีเพลงเปิดให้ฟังแต่ว่าวันนี้เราถือโอกาสที่จะมาพูดคุยกันอย่างเต็มที่เลยกับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะครูพิงค์สวัสดีค่ะแนะนำตัวเล็กน้อยค่ะค่ะชื่อพิงค์ธันวณิชกุลนะคะเป็นคุณครูสอนบัลเล่ต์อยู่ที่เมืองไทยก็คือเต้นบัลเล่ต์เนี่ยตั้งแต่เล็กๆจนถึงจบ Advance แล้วก็ต่อเป็นสอบ Solo Seal แล้วก็ไปทำใบครูของที่อังกฤษนะคะเรียนระบบอังกฤษมาตลอดค่ะแล้วก็พอสอนแล้วก็เปิดโรงเรียนอยู่แถวๆท่องหล่อค่ะค่ะมีเด็กๆส่งสอบเป็นศูนย์ส่งเด็กสอบค่ะเดี๋ยวท่านผู้ฟังงงวันนี้มาแปลกทำไมเป็นครูบัลเล่ต์นะคะไม่ใช่ปกติรายการนี้นี่มาต้องเป็นครูดนตรีเครื่องดนตรีนู้นนี่อันนี้เป็นนักบัลเล่ต์ค่ะครูพิงค์เริ่มเรียนบัลเล่ต์ตอนอายุเท่าไหร่อะคะก็น่าจะ 4-5 ขวบนะคะโอ้ก็เหมือนเด็กๆเรียนเป็นโนใช่ค่ะทั่วไปเลยอันนี้เลือกเองเลยไหมคะหรือคุณพ่อคุณแม่พาไปเรียนก็ชอบเต้นนะคะแล้วก็จริงๆก็เหมือนเด็กทั่วไปก็คือคุณพ่อคุณแม่ให้เรียนหลายๆอย่างลองต้องเรียนดนตรีด้วยแน่เลยเรียนค่ะเปียโนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กีฬาก็เรียนค่ะพวกเทนนิสอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนน่าจะชอบเต้นมากที่สุดนะคะเรียนทั้งบัลเล่ทั้งแจ๊สแล้วก็คอนเทมค่ะแล้วน่าจะเป็นกิจกรรมที่ดูแล้วเด่นที่สุดแล้วก็ไม่ได้เลิกไปสักก่อนค่ะค่ะโอ้แล้วก็ตัดสินใจเอาดีทางนี้เลยจริงๆไม่ทีแรกไม่ได้คิดว่าจะเป็นครูบัลเล่นะคะคือเรียนไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณครูของเราคิดว่าเราทำได้ดีแล้วก็ทำแล้วก็ไปตามเป็นเวลาที่เราเลิกเรียนนะคะเลิกเรียนหนังสือแล้วก็ไปเรียนบัลเล่ทีนี้พอถึงจุดหนึ่งเข้ามหาวิทยาลัยคุณพ่อคุณแม่ก็ยังอยากให้เรียนสายสามัญอยู่ก็เข้ารัฐศาสตร์จุฬาได้ตอนม.5ก็เลยเรียนแล้วก็ปริญญาโทก็เรียนบิสเนสเพราะว่ามันกลางๆคุณพ่อคุณแม่ก็ยังห่วงอยู่นี่คือไม่คนละทางเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าบัลเล่ต์ที่เรียนเนี่ยต้องขอเกริ่นว่าคุณครูที่เรียนมาค่ะจบระบบอังกฤษจากRoyal Ballet เลยโดยตรงเพราะฉะนั้นครูจะสอนแบบเข้มข้นมากเหมือนเราได้เรียนของจริงอะค่ะของแท้ก็คือคุณครูวราพรกาญจนาโรงเรียนนะคะชื่อวราพรกาญจนาคือของท่านผู้หญิงวราพรแล้วก็อาจารย์กาญจนานะคะจะเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็สอนระบบอังกฤษที่เข้มข้นทำให้เราเนี่ยถึงแม้เราเรียนสายสามัญแต่วิธีที่เราเต้นเนี่ยมาตรฐานโลกก็คือเวลาเราไปสอบข้างนอกเนี่ยคือจะรู้เลยว่าเราเทรนมาแบบจริงจังเขามีสอบเหมือนกันสอบวัดระดับค่ะมี examiner มาจากเมืองนอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนสอบสุดท้ายเนี่ยเป็นสอบโซโล่ที่ว่าเหมือนกับถ้าเราจะอยาก make career path ไปสมัครเข้า audition company อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโซโลอิสพาร์ทอย่างเงี้ยค่ะที่เราทำซึ่งในเมืองไทยคนสอบโซโลซิลอาจจะมีไม่ถึง10คนอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนจริงจังพอสมควรนะคะจากการที่เรียนหนังสือสามัญแล้วก็มาตอนเย็นทุกวันก็ไปเรียนบัลเล่ต์เย็นทุกวันอย่างนั้นเลยเกือบทุกวันค่ะวันเสาร์อาทิตย์ก็คือจะอยู่แต่ในสตูดิโอค่ะ8โมงเช้าแล้วก็ซ้อมคนอื่นเขาเสาร์อาทิตย์เรียนแบบตึกอูอะไรเรียนพิเศษวิทย์นู่นนี่ค่ะไม่เรียน เรียนบัลเล่ต์เรียนบัลเล่ต์ค่ะโอ้ที่ไทยคือยังไม่มีมุกไม่แน่ใจว่าต่างประเทศเขาจะมีเป็นแบบว่าแขนงบัลเล่ต์ในมหาวิทยาลัยอย่างนั้นไหมคะเมืองไทยมีแล้วนะคะมีแล้วใช่ไหมค่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะที่จุฬาเนี่ยพอดีเอ็นตอนม.5ก็เลยเลือกคณะอื่นเพราะว่าที่เราเรียนข้างนอกเนี่ยเข้มข้นอยู่แล้วพอสมควรค่ะก็เลยลองเลือกคณะอื่นก็เลยตอนนั้นก็งงๆนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าบัลเล่ต์เมืองไทยมันจะไปในทิศทางไหนเราอะตั้งใจทำเป็นกิจกรรมที่ดีของเราแต่ว่าพอไปลองสอนลองอะไรแล้วมันรู้สึกว่าเข้าทางกับเราถนัดก็เลยค่ะก็เลยสอนมาตลอดอ๋องั้นแอบถามก่อนว่าหลังจากเรียนจบปริญญาโทแล้วไปหลุดไปในเส้นทางบัลเล่ได้ยังไงตอนนั้นนี่มีไอเดียไหมคะว่าอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาหรือเปล่าตอนอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะบัลเล่ก็ยังอยู่ในชีวิตตลอดคือไปเต้นไปซ้อมแสดงให้คุณครูวราพรกาญจนานะคะแล้วก็ยังสอนช่วยสอนค่ะทีนี้ตอนปริญญาโทกลับมาเนี่ย
คุณครูก็บอกว่าคุณครูขาดนะมาสอนมาช่วยสอนหน่อยตั้งแต่ตรงนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือสอนมาตลอดทุกวันไม่เคยหยุดเลยแล้วก็ไม่เคยสมัครงานที่อื่นเลยเพราะว่าพอสอนบัลเล่ปุ๊บมันคือสิ่งที่เรารักแล้วเราก็ชอบด้วยค่ะค่ะแล้วก็ปั้นเด็กขึ้นมาเป็นรุ่นๆแล้วเราก็รู้สึกโอ้เนี่ยแหละคือสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำไปตลอดค่ะเราก็เลยเรียนต่อเพิ่มเติมเรื่องการสอนด้วยพอรู้ว่าเราจะสอนอย่างเดียวแล้วเราก็ไปทำใบที่จะเป็นเหมือนกับ register teacher อะค่ะสำหรับเป็นไลเซนส์ที่จะส่งเด็กสอบต้องมีนะมีใบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนใบรับรองต้องมีค่ะแล้วก็ทุกปีเนี่ยเราจะต้องอัปเดตความรู้ของเราเขาเรียกCDP อะนะคะเป็นเหมือนกับว่าพัฒนาตัวเองเนี่ยทุกปีจะต้องมีคอร์สว่าเราจะต้องอัปเดตรีวิวอะไรเหมือนเข้าอบรมทุกปีต้องมีเป็นสกีมของอังกฤษที่เขาบังคับว่าเราต้องมีปีนึงอย่างน้อยๆก็คือ10ชั่วโมงที่เราจะอัปเดตเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราสอนไปแล้วเราก็สอนเหมือนเดิมไปตลอดชีวิตไม่ใช่นะคะเราก็ต้องอัปเดตค่ะใช่ค่ะโอ้ดูแบบว่าเข้มข้นตลอดเวลาจริงๆเลยมาถึงวันนี้ก็เป็นคุณครูสอนบัลเล่เรียบร้อยแล้ววันนี้มาแนะนำคณะบัลเล่ให้กับท่านผู้ฟังได้รู้จักกันเราฟังแนะนำนักดนตรีเครื่องนู้นเครื่องนี้มาแล้ววันนี้เราจะมาแนะนำเป็นคณะบัลเล่บ้างว่าถ้าจะดูบัลเล่อย่างนี้เราควรจะแบบต้องไปดูคณะไหนก่อนตายเอางี้ละกันสิ่งแรกที่มุกคิดถึงบัลเล่นี่จะคิดถึงของประเทศอะไรคะโอ้รัสเซียแน่นอนค่ะใช่เลยค่ะทุกคนก็จะนึกถึงรัสเซียนะคะชื่อที่ขึ้นมาชื่อแรกที่เราจะรู้จักและคนไทยก็ถือว่ารู้จักก็คือบอลชอยส์บัลเล่นะคะบอลชอยส์เนี่ยเบสอยู่ที่มอสโกเขาเป็นคณะที่เก่าแก่แล้วก็โด่งดังมานานมากนะคะเขาจะเน้นแสดงคลาสสิคอลเรปเปอร์ทัวร์แล้วก็เน้นเทคนิคอลเด็กเขาเนี่ยก็จะเต้นแล้วก็เทรนมาแบบเทคนิคขั้นสูงนะคะแล้วก็เทรนกันหนักมากคือเรียกว่าเต้นบัลเล่ย์อย่างเดียวตั้งแต่เล็กๆพอรู้ว่าร่างกายไปได้เข้าโรงเรียนเขาก็จะเทรนมาสำหรับเป็นนักบัลเล่ย์อ่ะโอ้อย่างนี้อันนี้ในไทยยังไม่มีเนาะแบบเทรนบัลเล่ย์จริงๆในไทยมีตอนโตหน่อยแล้วค่ะม.1 ม.2ก็มีนาฏศิลป์ของศิลปกรก็มีนะคะโอ้เขามีบัลเล่ย์ด้วยค่ะมีค่ะแต่ว่ารัสเซียนี่คือตั้งแต่ตัวจิ๋วค่ะเขาก็โด่งดังทางด้านนี้นะคะทีนี้ที่เราจะอยากจะแนะนำเลยเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยว่าเมืองไทยเนี่ยโชคดีที่เรามี Bangkok International Festival of Dance and Music ซึ่งจัดมาเป็นปีที่26แล้วค่ะซึ่งเราอะโชคดีถ้าเราต้องบินไปดูที่รัสเซียเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากจองก็ยากใช่ไหมตั๋วเครื่องบินโรงแรมค่ะปีนี้เนี่ยเป็นโชคดีของคนไทยเลยค่ะบอลชอยส์มาแสดงที่เมืองไทยมากใช่เดือนกันยาแล้วเป็นเรื่องที่คนไทยรู้จักมุกอยากทายไหมคะว่าเรื่องอะไรมุกก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมุกต้องเล่นด้วยเนี่ยมีวงสดด้วยเป็นโอกาสที่ดีมากเลยมีออเคสตราซัพพอร์ตโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะค่ะก็มีเรื่อง Swan Lake ที่พอพูดถึง Swan Lake ทุกคนต้องรู้จักเนาะการเต้นบัลเล่ย์กับหงเนี่ย Swan เนี่ยทุกคนนึกภาพตามหงขาวหงดำใช่ใช่แล้วเพลงก็ไพเราะมากๆจริงๆมีคนพูดนะว่าสวรรค์เล็กอีกแล้วหรอทำไมแบบสวรรค์เล็กทุกปีเลยแต่ว่ามันก็ความเป็นคลาสสิกมันดูไม่เบื่อนะคะถ้าเรารักแล้วก็ชอบในศิลปะนี้จริงๆและอีกอย่างคนเต้นแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีเขาใช้คำว่า interpretation ไม่เหมือนกันการตีความในบทของเขาเนี่ยค่ะแล้วก็เครื่องแต่งกายอะไรทุกอย่างมันสวยงามไปหมดอะค่ะยิ่งคณะที่ท็อปๆแบบนี้คือไม่ควรพลาดเลยค่ะค่ะใช่ได้ข่าวบอชอยเองก็จริงๆแล้วเป็นต้นฉบับที่ทำให้กำเนิดสวรรค์เล็กขึ้นมาด้วยเนาะใช่ค่ะใช่ก็คือค่อนข้างคือจริงๆเนี่ยมีนักบัลเล่ต์ดังๆหลายท่านเลยนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาเทรนที่โรงเรียนนี้แต่บางทีเขาก็ไปโด่งดังที่ประเทศอื่นอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาได้คอนแทรคที่อื่นหรืออยากย้ายประเทศอยากไปดูข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มีย้ายไปย้ายมาค่ะอีกคณะหนึ่งของรัสเซียที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยเนี่ยนะคะคือมารีนสกี้หรือสมัยโบราณเนี่ยเขาจะเรียกคิรอฟ
บาเล่เขาจะเบสอีกที่หนึ่งก็คือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโอ้ก็เมืองใหญ่2เมืองเลยใช่เลยค่ะแล้วเมธอดของเขาเนี่ยดังมากคือวากาโนวาเป็นเทรนนิ่งที่แบบโหดสุดๆคือไม่เหมือนกันเหรอคะกับแบบคนละเรื่องกันกับฝั่งบอชอยบอชอยก็เทรนแบบรัสเซียค่ะแต่ว่ามารินสกี้เนี่ยเขาจะดังเรื่องเหมือนเขาใช้คำว่ามันเป็น highly esteemed ballet company เลยอะค่ะมัน rich in history วิธีที่เขาตีความวิธีที่เขามันเป็น ballet tradition ค่ะมารินสกี้นี่ก็ท็อปนะคะของโลกค่ะบอชอยเนี่ยก็จะดังในหมู่คนทั่วไปก็คือจะรู้จักเพราะก็จะออกไปข้างนอกไปแสดงบ่อยมารินสกี้เนี่ยก็จะเป็นค่อนข้าง tradition กว่าแต่ก็ดังนะคะดังมากเมืองไทยเคยมาด้วยนะคะหนหนึ่งมาแยกเลยค่ะตอนนั้นน่าจะนานแล้วนานแล้วค่ะหลายปีแล้วแต่ว่าเป็นโชคดีของเรามากที่เราได้ดูโอ้โหแค่คิดว่าต้องบินไปดูถึงนู่นเหนื่อยเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่มารินสกี้นี่ดังยันวงออเคสตราก็ดังมากด้วยใช่ไหมคะใช่โหดมากเลยใช่ไหมคะเขาจะเทรนนิ่งแบบโหดค่ะต้องใช้คำว่าโหดนะคะค่ะพูดถึงนิดนึงว่าเผื่อท่านผู้ฟังสงสัยเมื่อสักครู่ครูพิงพูดในเรื่องของร่างกายถ้าร่างกายไปได้แปลว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้เราเป็นนักบัลเล่ได้เนี่ยนอกจากว่าจะต้องฝึกแล้วเนี่ยคือตัวร่างกายเองด้วยใช่ไหมคะคือตัวร่างกายเนี่ยมันถือว่าเป็นอินสตูเมนต์อย่างนึงบัลเล่เนี่ยมันเป็นศิลปะแบบคลาสสิคอลที่มันก็จะมีรูปร่างแบบสเตอริโอไทป์แบบที่สวยสำหรับบัลเล่เช่นยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆขายาวเท้าโค้งเท้าอาร์ชสวยแขนยาวหัวเล็กตัวสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะมีบอดี้ไทป์ซึ่งนักเรียนบัลเล่ที่จะเรียนในหลายๆโรงเรียนเขาจะตรวจร่างกายก่อนเขาจะไม่ดูด้วยซ้ำว่าคุณเต้นเป็นยังไงเขาจะไปจับกระดูกสันหลังว่ามันเบี้ยวบิดไหมrotation ของฮิปหมุนได้มากไหมเท้าโค้งไหมแขนยาวคอยาวไหมคอสั้นไหล่ตั้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เอาคือต้องยอมรับว่าร่างกายคืออินสตรูเมนต์ค่ะใช่ใช่แต่ถ้าเราเดี๋ยวเราจะไปพูดไปถึงไปฝั่งอเมริกาเนี่ยก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นฝั่งนั้นเขาแบบเสรีเนาะใช่อันนี้อาจจะแบบว่าแต่ถ้ารัสเซียเนี่ย คงหายากค่ะที่จะแบบขาสั้นขาใหญ่อะไรไม่มีกล้ามเนื้อโตคือใหญ่นี่ไม่ได้หมายถึงว่าอ้วนนะคะหมายถึงว่าเชฟของกล้ามเนื้อค่ะสังเกตคนรัสเซียเขาจะขาถึงเขามีกล้ามเนื้อเขาจะขาเรียวกล้ามเนื้อแบบยาวๆมันเป็นพันธุกรรมอะค่ะมันเป็นพันธุกรรมด้วยเทรนนิ่งส่วนหนึ่งแต่หลักๆก็พันธุกรรมนะคะใช่แปลว่าเลือกจากรูปร่างก่อนไปฝึกทีหลังได้ใช่คือเขาจะดูว่ารูปร่างบอดี้ไทป์แบบนี้เขาฝึกได้มากแค่ไหนขายกสูงได้เท่าไหนตัวอ่อนแค่ไหนโอ้ดูแบบค่ะไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ลายเดียวกันหมดไงคะสมมติว่าน้องคนนี้ยกขาได้แค่นี้ตึงละเส้นตึงคนนี้ยกได้เท่านี้แล้วคณะบัลเล่นี้จะสวยได้ยังไงถ้าเด็กยกได้ลิมิตก็คือเขาก็ต้องหาทุกคนต้องได้เท่ากันแล้วเขาต้องเทรนด้วยก็คือต้องเทรนให้ได้ลายเดียวกันด้วยนอกจากความสูงความflexible เนี่ยก็ต้องมีเทรนนิ่งที่จะให้เด็กเนี่ยมี understanding เรื่อง line เรื่อง expression อะไรให้มันเหมือนกันมันถึงจะสวยงามนึกออกไหมคะสวอนเล็กเนี่ยมีหงตัวนึงกระเด้งขาประหลาดแขนหงเต็มเลยเนาะหงมันต้องลายเดียวกันสวยเวลามองไปจากเวทีเนี่ยโอ้โหขนลุกสวยขาวอย่างเงี้ยค่ะค่ะโอ้จริงๆๆเขาเน้นความแบบว่าทุกคนต้องเป๊ะเหมือนกันหมดจริงๆใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้นมันฟังดูไม่ค่อยแฟร์เนาะแต่มันก็เป็นอย่างนั้นอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีความแฟร์อยู่ที่อื่นใช่ค่ะต้องค่ะไปกันต่อเลยทีนี้เราขอย้ายมาฝั่งที่เรียกว่า world class ละกันนะคะฝั่งอังกฤษคือ Royal Ballet School นะคะที่ค่อนข้างโด่งดังแล้วก็เขาจะอยู่เบสที่ Royal Opera House ที่ลอนดอนที่ Covent Garden นะคะจะเป็นโซนที่คนไปอังกฤษเนี่ยก็ต้องชอบไปเสพศิลปะนะคะสวยค่ะแล้วก็คือโปรแกรมของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งบาเล่คลาสสิกนะคะมีโอเปร่าอย่างเงี้ยค่ะเป็นซีซันไปเป็นเรียกว่าเป็น leading เลยแหละ classical company เลยล่ะของโลกคือ
แล้วเขาก็จะมีโรงเรียนของเขาเองด้วย oh. รับเด็กสักอายุ 11-12 อย่างเงี้ยค่ะแต่เขายากมากก็คือว่าต้องเทรนแล้วก็รับอาจจะปีนึง 20-30 คนอย่างเงี้ยค่ะ mm. ค่อยๆเทรนขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเขาก็ต้องการอย่างที่บอกที่เกริ่นไปแล้วว่าลายต้องเหมือนกัน mm. ค่ะก็จะเป๊ะเหมือนกันแต่ไม่โหดเท่ารัสเซียรัสเซียจะมีแนวโหดด้วยจะดัดจะบังคับจะถ้าไปดูวิดีโอเก่าๆนะคะลองเซิร์ชดูใน YouTube ได้ก็คือถือว่าตีกันเลยล่ะทำไม่ได้ก็ตบหน้ากันเลยล่ะอย่างเงี้ยค่ะรัสเซียจะเป็นประมาณนั้นแต่อังกฤษก็จะ culture กว่าก็คือโอเคเทรนแต่ว่าเลือกที่จะเอาเด็กที่มี potential มาเทรนคนไหนดูไปได้งั้นด้วยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่รูปร่างอย่างเดียวอะค่ะรูปร่างเนี่ยมีให้เลือกเยอะรอยแบลเล่ที่เขาเด่นเนี่ยเขาจะเลือกเด็กที่มีมิวสิคัลิตี้สูงสูงคือหมายความว่าวิธีที่เขา respond กับเพลงกับมิวสิกเวลาเขาเต้นเนี่ยแล้วเขาส่งออกมาเนี่ยคือมันไม่ใช่เต้นแบบโรบอทไม่ใช่ทำท่าอย่างเดียวนะถูกต้องอันนี้จะมีความอาร์ติสตรีมากๆค่ะในฝั่งอังกฤษนอกจากละเอียดเป๊ะทางด้านเทคนิคแล้วเนี่ยเรื่องอาร์ติสตรีเรื่องมิวสิคัลิตี้เนี่ยเขาจะเน้นมากเพราะฉะนั้นเข้าใจเนาะใช่ทีนี้ขอพูดถึงน้องคนหนึ่งที่เรียนอยู่ที่วราพรกาญจนาแล้วก็ได้เข้าโรงเรียนนี้นะคะเก่งมากก็คือได้เข้าแล้วก็ได้ full scholarship ไปตอนอายุ 14-15 ก็คือมีทุกอย่างมี body type มีความมุมานะ มีคุณแม่สนับสนุนแล้วก็น้องก็คือน้องออมมิถ้าอยู่ในวงการบัลเล่ต์จะรู้จักน้องออมมินะคะก็ได้ไปเรียนโรงเรียนที่รอยแบลเล่ต์จนจบคนไทยคนแรกคนไทยคนแรกว้าวตอนนี้อยู่ที่ตอนนี้กลับมาเมืองไทยแล้วค่ะค่ะแล้วก็พอน้องจบน้องก็ได้ไปอยู่ฝั่งซานฟรานซิสโกถูกซื้อตัวไปอะไรค่ะแล้วก็มีไปอยู่หลายที่ค่ะตอนนี้ก็กลับมาแล้วค่ะค่ะสุดยอดตื่นเต้นเลยฟังแล้วค่ะคือเด็กไทยที่ไปเมกิตก็มีออมีเนี่ยค่ะที่ไปฝั่งอังกฤษอือเดี๋ยวจะถามถึงว่าวงการบัลเล่ในไทยเป็นไงเดี๋ยวไปตอนท้ายๆเอาแบบตอนนี้เราไปทัวร์รอบโลกกันก่อนตอนนี้เราอยู่อังกฤษเนาะทีนี้ที่อังกฤษเนี่ยต้องกล่าวถึงนักเต้นน่ะนะคะที่มาจากรัสเซียเมื่อกี้เรามาจากรัสเซียเนาะมีคนรัสเซียที่มาโด่งดังในอังกฤษมากก็คือชื่อนาตาเลียโอซิโพวานะคะเขาเป็นนักบัลเล่ต์ที่เทรนมาจากรัสเซียแต่ว่ามาโด่งดังในอังกฤษมากเลยนะคะส่วนคนอื่นก็จะมีมาจากหลายประเทศนะคะอย่างมารีเนล่านูเนสเนี่ยตอนนี้ดังมากถ้าคนนี้เต้นปุ๊บบัตรจะขายหมดทันทีทันใดแย่งกันค่ะค่ะส่วนตัวเนี่ยเคยได้ไปดูเขาตอนเขามาทัวร์ที่สิงคโปร์โอ้ส่วนเล็กเนี่ยโชคดีมากเพราะว่าได้ดูนักบัลเล่ต์ที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มาทัวร์แถวๆเมืองไทยค่ะนี่แหละต้องถ้ามาไม่ถึงเมืองไทยเราก็ต้องลงทุนบินไปนิดนึงใช่ถ้าเกิดมาใกล้ขนาดนี้นะคะแนะนำควรไปดูเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูบอชอยอันนั้นมาไทยจริงปีนี้ต้องไปเจอกันที่สุมาธรได้เลยค่ะทีนี้มาฝั่งยุโรปบ้างนะคะที่ดังมากๆอีกคอมพานีหนึ่งคือ Paris Opera Ballet เบสอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะนักบัลเล่ต์เขาเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่สวยงามมีลายที่สง่างามเป็น elegant style แล้วก็principle ของเขาเนี่ยที่ดังมากๆเลยของ Paris Opera เนี่ยแล้วก็ยังมีชื่อเสียงอยู่ก็คือ Sylvie Guillaume คือเขาจะดังเหมือนกับเขาเนี่ยลายเขาเนี่ยตัวอ่อนสวยแต่มีความแข็งแรงค่ะแล้ว Paris Opera ก็จะมีโรงเรียนของตัวเองเหมือนกันที่ก็เข้ายากไม่แพ้อังกฤษค่ะแล้วเขาก็จะเหมือนสร้างเด็กๆของเขาเพื่อให้มันไปในทิศทางเดียวกันเวลาเขาเต้นนะคะเชื่อว่าคณะออเคสตรามืองนอกก็คงเหมือนกันใช่ไหมคะก็ต้องมีเทรนนิ่งของเขาใช่มีแบบอะคาเดมี่มีอะไรของเขาส่วนใหญ่ใช่ค่ะโหนึกภาพออกเลยเพราะเป็นปารีสสาวกรุงปารีสต้องแบบสวยเลิศสวยเอลิเกนแพงสวยสวยงามดูแล้วสบายตาสวยงามถ้ารัสเซียจะดุดุหน่อยอย่างนี้ไหมรัสเซียเขาก็จะแบบฟาดหน่อยนะในความเห็นส่วนตัวเนาะเขาก็สวยแหละแต่เขาก็จะมีลายที่แบบปุ๊บพับหน่อยแต่แบบปารีสเนี่ยเขาจะเอลิเกนหน่อยอะแบบทำแล้วมันดูแบบเอมิลี่อินปารีสสวยเลยใช่เขาก็จะดูมีไลน์อะไรของเขาแปลว่าจริงๆแต่ละประเทศก็มีคาแรคเตอร์แบบเหมือนกับประเทศนั้นๆจริงๆด้วยเนาะคือจริงๆไม่หนีกันเพราะว่าเบสิก
เทคนิคเนี่ยมันต้องมีกันทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอย่างไดเรคเตอร์ที่เขาจะพรีเซนต์อะไรออกมาให้คนดูได้เห็นบางทีเราไปดูเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าโอ้โหนี่เขาฟุตเวิร์คเขาเนี่ยนีทมากแบบเป๊ะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีมันเราจะเห็นได้จากลายมือของไดเรคเตอร์หรืออะไรที่เขาเน้นในบางจุดที่แบบใช่คือไม่ใช่แบบนึกออกไหมคะคือบัลเล่เนี่ยเวลาอยู่ไปนานๆดูไปลึกๆเนี่ยมันจะเห็นอะไรที่เป็นลายมือของแต่ละคนค่ะมันไม่ใช่แค่แบบไปถึงยกขาสูงเตะฟาดไปฟาดมาหมุนติ้วๆเป็นยิมนาสติกไม่ใช่ค่ะมันเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งเชื่อว่าดนตรีก็เหมือนกันใช่ใช่เนาะคือไม่ใช่เล่นชงชางไปเรื่อยก็คือมันมีถ้าแบบเราตั้งใจดูตั้งใจฟังมากๆเนาะมันเห็นใช่ใช่ค่ะเราอยู่ยุโรปให้จบกันเนาะได้เลยค่ะแล้วก็จะมีอันนี้ส่วนตัวไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเท่าที่ทราบมาก็จะมี Royal Danish อยู่ที่เดนมาร์กอยู่โคเปนเฮเกนเขาจะดังสไตล์ของเขาจะอีกสไตล์หนึ่งเลยนะคะชื่อ Bonneville Style โอ้โหนี่มีชื่อกันหมดเลยมีชื่อ School ค่ะวิธีเทรนนะคะก็จะแบบเทคนิคเขาจะสตรองจะกระโดดจะฟุตเวิร์คจะเน้นอันนี้ก็คุณครูกระซิบมาว่าขาก็จะเบากี้นิดๆคือจะมีความขากล้ามหน่อยนะเพราะว่าเขาจะกระโดดจะไม่ลีนเรียวเหมือนรัสเซียจะไม่ลีนเรียวเท่าแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ทราบจริงหรือเปล่านะคะ อันนี้เป็นข่าวลือต้องไปแอบดูใกล้ๆนอกนั้นก็จะมีใกล้ๆกันก็จะมี Dutch National Ballet ที่อัมสเตอร์ดัมนะคะที่ดังแต่เขาจะเน้นมีคลาสสิกแล้วก็มีinnovativeแบบท่าแล้วก็มีคอนเทมcontemporaryมันแบบร่วมสมัยเป็นการเต้นร่วมสมัยซึ่งการเต้นคอนเทมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะไปเต้นได้ก็ต้องมีคลาสสิคอลเทรนนิ่งมาก่อนมันถึงจะไปดึงความเป็นศิลปะที่จะมาเป็นคอนเทมแต่คอนเทมเนี่ยคือสเปกตรัมมันกว้างมากคือหมายความว่าคอนเทมของคณะนี้อาจจะไม่ถูกใจเราคอนเทมของคณะนี้อู้ตื่นเต้นว้าวอย่างเงี้ยค่ะคือลายมือของแต่ละคนคือมันค่อนข้างกว้าง มันเป็นร่มที่ใหญ่ก็อยู่ในcontemporaryหมดก็คือร่วมสมัยหมดแต่ว่าพื้นฐานหลักๆก็คือบัลเล่คลาสสิกอย่างนั้นเลยต้องมีแดนเซอร์ต้องมีคลาสสิคอลเทรนนิ่งไม่งั้นทำไม่ได้เพราะว่าคอนเทมบางคนเนี่ยเขาก็ใส่พอยต์ด้วยนะคะใส่พอยต์ชูหมายถึงว่าต้องไอ้ที่รองเท้าบัลเล่ต้องยืนปลายเท้าก็คืออันนั้นก็อาจจะเรียกไปอีกแขนงนึงว่า neo classical เป็นคลาสสิกที่กลับมาใหม่อย่างนั้นใช่แล้วก็มีคอเรียกราฟีใหม่ๆที่ว่าแล้วแต่ว่าคนคิดท่าจะเอาอินสปายมาจากอินสปิเรชันมาจากไหนเอาเพลงอะไรมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดังที่ดังๆคอนเทมอีกคณะหนึ่งก็คือสตุตการ์ดของเยอรมันซึ่งปีที่แล้วก็มานะคะใช่ใช่งานเขาก็มีความเป็นศิลปินสูงทีเดียวค่ะปีที่แล้วไปเล่นอยู่ตอนแรกได้เล่นเยอะมากเลยต้องขอบคุณ Bangkok Festival จริงค่ะจริงค่ะเพราะว่าชุดการ์ดก็ขนาดดังมากตอนนั้นมุกเรียนจบที่เยอรมันก็เลยจะแบบเหมือนได้ยินชื่อชุดการ์ดตลอดก็คือเป็นเมนคอมพานีเลยค่ะของเยอรมันใช่ค่ะแดนเซอร์เขาก็จะเก่งๆมีความสามารถเยอะมากๆถ้าเรามาอิตาลีนะคะเราก็จะมี La Scala Theater โอ้ยนี่เขาแบบดังแต่คนอาจจะคิดถึงแต่แบบร้องโอเปร่าจริงๆบัลเล่ก็ดังก็ดังค่ะขณะนี้ก็ดังแล้วก็มีนักบัลเล่ที่ดังมากเลยคืออเล็กซานดราเฟรรี่เขาก็จะดังแบบดังในที่นี้คือหมายถึงว่าดังในวงการบัลเล่ด้วยแล้วบางทีนักบัลเล่จริงดังๆเนี่ยเขาก็จะได้งานที่เขาจะโปรโมทอะไรอย่างอื่นด้วยหรือในงานโฆษณาหรืออะไรโอ้ถึงขั้นนั้นเลยใช่หรืออย่างถ้าฝั่งอเมริกาก็ได้เล่นหนังเลยโอ้อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีใช่ไหนๆก็พูดถึงอเมริกาแล้วเราก็ย้ายไปฝั่งอเมริกาเลยนะคะแบบข้ามทวีปอย่างว่องไวที่ดังที่สุดเลยเนี่ยแล้วถ้าได้มีโอกาสไปอเมริกาน่าจะไปดูก็คือของ American Ballet Theater หรือเรียกสั้นๆว่า ABT ขอเมนชั่นนิดนึงน้องปิ๊กเคยมารายการด้วยอ๋อใช่ค่ะพี่ปิ๊กน้องปิ๊กเนี่ยก็ได้เป็นนักบัลเล่ต์อีกคนหนึ่งที่ได้ make it ถือว่า make it ก็คือไปเข้าคณะนี้โอ้ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นปิ๊กก็สนใจในคอนเทมมากขึ้นก็ย้ายกลับมาฝั่งยุโรปค่ะโอ้กลายเป็นว่าคอนเทมคือเหมือนดังในฝั่งยุโรปมากกว่าเหรอคะ
ความเห็นส่วนตัวก็ว่าอย่างนั้นนะคะแต่อเมริกาเขาก็ดังนะคะคอนเทมคนเสพเยอะแต่ยุโรปเนี่ยใช่โอ้ยแปลกนะถ้าเทียบกับทางฝั่งดนตรีคลาสสิกเนี่ยมุกว่ากลับด้านกันเลยเหรอคะใช่ในยุโรปจะแบบค่อนข้างคือยุโรปคลาสสิกก็ยังดังอยู่คือดังค้างฟ้าไปละไม่ต้องพูดถึงแล้วคือบัลเล่ต์เนี่ยมีให้ดูตลอดทุกซีซันแหละค่ะแต่ว่าคอนเทมเนี่ยที่ยิ่งแบบอาร์ติสจัดๆเลยเนี่ยเขาเสพกันนะคะคนยุโรปเขาชอบดูเพราะนี่นึกถึงว่าถ้าเป็นฝั่งคลาสสิกดนตรีคลาสสิกเนี่ยอาจจะเป็นทางฝั่งสหรัฐอเมริกามากกว่าที่แบบว่าคนเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นค่ะค่ะโอ้ฝั่งบัลเล่ต์นี่ได้เลยนะเนี่ยได้เลยทีนี้อเมริกันบัลเล่ต์เตอร์เนี่ยผลิตนักเต้นออกมามากมายแล้วเขาก็จะมีทั้งคลาสสิกเรปเปอร์ทัวร์แล้วก็ไดเวอร์สที่มันแตกต่างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่ดังมากๆเลยเป็นแดนเซอร์ผู้ชายมาจากรัสเซียนะคะชื่อมิคาเอลบาริชนิคอฟคุ้นๆบ้างไหมคะชื่อนี้มุกก็ไม่แน่ใจเขาเนี่ยเคยเล่นหนังเอ๊ะถ้ารุ่นพ่อรุ่นแม่อาจจะรู้จักชื่อ The Turning Point แล้วเขาก็ได้โนมิเนตในออสการ์ด้วยนะคะว่าเป็นซัพพอร์ตอาร์ติสต์แต่ว่าในเรื่องเนี่ยถ้าดูใน YouTube เนี่ยจะมีเขาหมุนแล้วเขาก็เบทกันว่าเขาจะหมุนได้กี่รอบแล้วเขาก็หมุนได้แบบ11 12 13รอบอย่างเงี้ยค่ะคือเขาแบบทาเลนเทดมากแล้วก็ชาร์มมิ่งมากจนคนเนี่ยชวนไปเล่นหนังแล้วจนแก่แล้วรีไทร์แล้วเนี่ยก็ยังได้เล่นซีรีส์ของอเมริกาที่ชื่อ Sex and the City อ้าวเหรอใช่อ้าวเหรอเอ้ยคนไหนเดี๋ยวต้องไปเป็นแฟนคนสุดท้ายของที่เป็นอาร์ติสอะแต่เขาไม่ได้เต้นนะคะแต่ว่าเขาไปเป็นเล่นเป็นแฟนคนสุดท้ายของแครีอ่ะก่อนที่จะกลับมามิสเตอร์บิ๊กอะอุ้ยเดี๋ยวต้องกลับไปดูอีกรอบจำไม่ได้คือบริชนิคอฟซึ่งแบบชาร์มมิ่งมากเขาเป็นคนที่แบบทั้งออนสเตจแล้วก็ออฟสเตจก็เขาเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากอะเวลาเขาเต้นอะนะคะใช่แล้วเขาก็เป็นนักแสดงค่ะถ้ารุ่นใหม่หน่อยของ American Ballet Theater เนี่ยจะมีหนังเรื่อง Center Stage ไม่รู้ทันไหม Center Stage เนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นหนังที่เกี่ยวกับการเต้นบัลเล่ต์แล้วก็แบทเทิลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จะเอานักเต้นจาก ABT มาอเมริกันบัลเล่ต์มาแล้วก็ต้องเมนชั่นอีกคนหนึ่งที่ตอนนี้ปัจจุบันนี้เลยคือดังมากก็คือเป็น first African American คนแรกที่ได้เป็น principal dancer ที่เป็นตัวเอกของที่เป็นตัวเอกแต่เป็นสีผิวแสดงก็คือ Misty Copeland คือชีวิตเขาเนี่ยลำบากมาก่อนมาเรียนบัลเล่ต์แล้วเขาก็เหมือนทุ่มเทอะค่ะ dedicate ให้การซ้อมทุกอย่างแล้วก็ในที่สุดเขาก็make it ก็คือได้เป็น principal dancer คนแรกที่เป็นผิวสีเป็นคนดำอย่างนั้นเลยซึ่งอุ๊ยแต่มันถ้าเทียบกับฝั่งดนตรีเนี่ยถือว่าเลทมากเลยนะถ้าเกิดว่าเพิ่งจะมาก็อย่างที่เมนชั่นไงคะในบัลเล่ต์เนี่ยมันมี stereotype มันเป็นภาพที่เราเห็นมุกคิด Swan Lake อะตัวก็จะซีดๆขาวๆใช่คนผิวสีที่เล่นเป็นสวอนก็เราไม่เคยเห็นค่ะไม่เคยผ่านตานะคะใช่อาจจะมีเมคอิทแล้วในคอมพานีแต่ว่าอาจจะเป็นพวกคอร์เดอร์บาเล่ก็คือเป็นพวกกลุ่มๆอ๋อไม่ได้ว่าเป็นแบบคณะใหญ่ principal ไม่ใช่ค่ะคอร์เดอร์บาเล่หมายถึงว่าคือในคอมพานีเนี่ยมันจะมีบทเด่นที่สุดคือ principal ก็คือพระเอกนางเอกได้เต้นบทเด่นบทยากก็คือความสามารถค่ะแล้วก็ soloistก็คือเป็นตำแหน่งที่รองลงมาโอ้ค่ะโซโลอิสก็จะมี first soloist เช่นถ้า principal เจ็บเมื่อย first soloist อาจจะสามารถมาเป็น understudy ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ call the ballet ก็คือจะเป็นคนที่เหมือนกับถ้าเป็นนักร้องก็คือองซอมอะอ๋ออยู่ในกลุ่มก็คือเป็นหมู่มวลหงหมู่มวลชาวบ้านหมู่มวลอะไรก็ว่าไปก็คือคอร์เดอร์บาเล่ทีนี้คนผิวสีเนี่ยอาจจะมีในคอร์เดอร์บาเล่มาแล้วแต่ยังไม่มีใครที่มาถึงท็อปขนาดมิสตี้โคบเลนค่ะซึ่งตอนนี้เขาดังมากในฝั่งอเมริกานะคะพวกอันเดอร์อาร์เมอร์พวกเกี่ยวกับออกกำลังกายอะไรมาติดต่อเต็มเลยที่จะแบบโฆษณาหมายถึงว่าให้ไปเต้นแล้วก็ไปโฆษณาเสื้อโฆษณาอะไรเงี้ยเขาดังอย่างนั้นเลยอะแล้วดังแล้วเขามีหนังสือออกมาว่าเขาแบบอัตชีวประวัติว่าเขาแบบลำบากมายังไงกว่าจะมาถึงจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็น่าภูมิใจอุ้ยแต่แบบฝั่งอเมริกันเขาดูแตกต่างกับฝั่งรัสเซียอะไรอย่างนี้เลยเนาะก็ถือว่ามี diversity สูงกว่าแล้วก็แบบมีความทันสมัยด้วยนะไปออกรายการใช่แล้วในแง่รูปร่างด้วยคือเขาจะไม่จำกัดแค่ว่าต้องมีรูปร่างแบบนี้เขาก็จะเปิดกว้างมากขึ้นดูตามความสามารถหรือบางทีดีเรคเตอร์เห็น potential ในเด็กคนเนี้ยเขาก็จะ
เอามาปั้นอย่างเงี้ยค่ะก็มีใช่โอ้ดูแบบเปิดแล้วอ่ะใช่แต่ก็แน่นอนอเมริกาเนาะใช่คือบางทีเนี่ยถ้าเราชอบเต้นแต่เราไม่มีบอดี้ไทป์อย่างนั้นอะใช่ไหมคะมันก็ต้องมันน่าจะมีเวทีหรือมีโรงเรียนที่มาสนับสนุนให้โอกาสตรงนี้เพราะว่าถ้าเด็กคนนั้นเขามี potential ที่จะเต้นจริงๆเขาก็ควรได้รับโอกาสเท่าเทียมกันค่ะถูกไหมคะยิ่งสมัยนี้แล้วโลกมันเปลี่ยนแล้วเนาะใช่ใช่ฝั่งอเมริกานะคะที่ดังอีกอันหนึ่งคือ New York City Ballet ค่ะก็จะมีทั้งคลาสสิคแล้วก็มีทั้งโมเดิร์นค่ะเหมือนกันแล้วก็ส่วนใหญ่จะมี collaboration กับ contemporary เนี่ยเยอะนะคะ New York City Ballet ก็จะทันสมัยขึ้นไปอีกโอ้สมเป็นอเมริกาใช่ค่ะทีนี้เรามาคณะอื่นบ้างที่ยังมีอีกเดี๋ยวท่านผู้ฟังคิดว่าหมดแล้ววันนี้ได้เยอะเลยไม่หมดนี่เราไปรัสเซียมาแล้วไปอังกฤษไปยุโรปมาแล้วอ๋อยุโรปมีอีกที่หนึ่งที่ยังไม่ได้เมนชั่นคือซูริกบาเล่ออสสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ก็จะเน้นมีคลาสสิคอลแล้วก็มีคอนเทมนะคะก็มีน้องคนไทยอีกคนหนึ่งที่อยากจะเมนชั่นคือน้องนุ่นพรพิมพ์กราชัยก็ไปเมกิทที่ซูริกว้าวก็น่าชื่นชมเพราะว่ามีคนไทยไปหลายคนนะเนี่ยก็3ค่ะทำที่นับได้นะค่ะเด็กรุ่นใหม่ๆก็มีไปเรียนแต่ยังไม่ได้ไปเป็น professional dancer ค่ะเท่าที่ทราบก็ตอนนี้มี3คนนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราลงทำมาทางใต้หน่อย Australian Ballet ก็ดังถ้ามีโอกาสได้ไปแถวนั้นก็เป็นคอมพานีที่ใหญ่ที่สุดอยู่เมลเบิร์นนะคะก็จะเป็น classical repertoireอะไรเงี้ยค่ะก็เยอะมีทุกที่เลยอ่ะมีทุกที่และอีกที่หนึ่งที่ amazing มากแล้วก็ค่อนข้างดังและโดดเด่นขึ้นมาในปัจจุบันก็คือ National Ballet ของคิวบาเอ๊ค่ะคิวบาเนี่ยแดนเซอร์เขาจะดุดันสนุกคนดูสนุกโอ้สมเป็นคิวบาเนาะหมุนติ้วกระโดดใหญ่คนดูแล้วจะเหมือนกับมันเหมือนกับดึงคนดูได้ดีนะคะแล้วก็มีคนที่เทรนมาจากโรงเรียนเขาแล้วก็มาดังในฝั่งยุโรปก็เยอะค่ะคิวบาเนี่ยเป็นประเทศที่เราไม่คิดไม่ฝันเนาะว่าจะเป็นมีคณะที่ดังเราจะไปนึกถึงแบบดนตรีพื้นบ้านเขาอย่างนั้นมากกว่าที่มันสนุกนี่คือเขาผสมเข้าไปในบัลเล่ต์เลยไม่ค่ะคลาสสิกเลยคลาสสิกก็เทรนเลยคือเต้นเป็นอย่างเช่นเรื่องดองคิโอเต้อย่างเงี้ยเขาก็จะเต้นเป็นเรปเปอร์ทัวร์เลยทั้งอันเลยแต่ว่าเขาแรงเยอะอ่ะแล้วเขาก็เต้นแบบเขาจะอินวอลฟ์คนดูสะกดคนดูได้เก่งมากๆเลยเป็นจุดเด่นเลยค่ะอุ้ยน่าสนใจน่าติดตามเดี๋ยวต้องไปลองหาดูสนุกหาคิวบาเนี่ยค่ะแล้วเวลาเขาส่งเด็กมาแข่งหรืออะไรเงี้ยเขาจะหมุนกระโดดเหมือนดูแล้วก็เอนจอยนะคะไปอีกแบบนึงใช่ค่ะทีนี้อยากจะคุยถึงเรื่องเอเชียบ้างเนาะอืมค่ะก็จะมีคณะที่ญี่ปุ่นนะคะโอ้ญี่ปุ่นโตเกียวบาเล่นะคะก็ดังนะบาเล่ญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะบางทีอยากจะมีข้อจำกัดเรื่องรูปร่างคือตัวเล็กกว่าอ๋อใช่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ตัวเล็กเนาะแต่ก็ดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าเด่นของเขาคือดิสซิปลินเขามีวินัยญี่ปุ่นเนาะเขาก็จะเป๊ะของเขาค่ะใช่ใช่ปีนี้ที่เฟสติวัลเหมือนจะมีคณะหนึ่งมาจากโตเกียวซิตี้บัลเล่ต์นะคะมาแสดงน่าจะนัดแครกเกอร์ถ้าจำไม่ผิดใช่ค่ะนัดแครกเกอร์ก็เป็นบัลเล่ต์ที่แบบควรจะพาเด็กๆไปดูง่ายสนุกแล้วก็หลากหลายน่ารักเนาะชุดสวยค่ะเป็นถือว่าเป็นคริสต์มาสบัลเล่ดีกว่าเป็นบัลเล่ที่ใกล้ๆคริสต์มาสทุกที่ก็จะเล่นเรื่องนี้โอ้ปีที่แล้วก็มีเล่นใช่ปีนี้ก็มีอีกปีนี้เหมือนมีเป็นคลาสสิคอลบัลเล่ก็เป็นนัทแครกเกอร์ด้วยแล้วก็เหมือนจะมีเป็นออนไอซ์ด้วยนะคะอันนั้นก็จะแปลงออกไปอีกเป็นโอ้ไม่ออนไอซ์รู้สึกจะเป็นสวอนเลกใช่ไหมสวอนเลกปีเตอร์แพนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกมีสวอนเลกก็โอ้โหโอเคได้เลยเดี๋ยวดูอันนั้นน่าจะเป็นเหมือนแบบสมัยใหม่นะคะ adapt แต่มองว่าก็คงแบบบวกความเป็นบัลเล่เข้าไปด้วยใช่ไหมคือคลาสสิคอลบัลเล่เนี่ยน่าจะคล้าย
เปียโนไหมคะคือมันเป็นพื้นฐานของทุกอย่างได้อยู่แล้วเหมือนเวลาเรียนดนตรีอย่างเงี้ยค่ะหรือเวลาเต้นอย่างอื่นเนี่ยถ้าเด็กคนเนี้ยเรียนบาเล่ต์คลาสสิคอลเทรนมาเขาจะไปต่อยอดทำนู่นทำนี่เนี่ยได้หลายอย่างค่ะเพราะมันเป็นการจัดการร่างกายพื้นฐานที่ค่อนข้างสากลโอ้น่าจะเหมือนร้องเพลงด้วยมีคนบอกเหมือนกันว่าถ้าเรียนร้องแบบคลาสสิกมาก่อนอ่ะมันต่อยอดไปร้องแบบอื่นง่ายค่ะก็น่าจะนะคะเพราะว่ามันเป็นเทรนนิ่งที่แบบเหมือนใช้ร่างกายแล้วก็มีมัสเซิลเมมโมรีอะไรที่มันสั่งสมมาตั้งแต่เล็กๆใช้เวลาในการสร้างนานพอสมควรอย่างเงี้ยค่ะไปเต้นอย่างอื่นก็ง่ายละไม่ยากเท่าค่ะเผื่อใครอยากเรียนบัลลี่ก็จริงๆถ้าทิศทางในการเรียนบัลเล่ต์ในเมืองไทยเนี่ยถือว่าเปิดกว้างมากขึ้นเยอะนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเด็กที่เรียนบัลเล่ต์เนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มเฉพาะที่สนใจและชอบจริงๆสมัยนี้เด็กๆเนี่ยพื้นฐานเลยต้องเรียนอะไรบ้างเด็กผู้หญิงก็เปียโนบัลเล่ต์ใช่ไหมคะคือเป็นอะไรที่คุณพ่อคุณแม่มักจะนึกถึงอย่างแรกๆเลยแต่การจะไปได้ไกลหรือสำเร็จหรือไม่เนี่ยมันก็อยู่ที่หลายๆปัจจัยค่ะค่ะตัวเด็กชอบคุณพ่อคุณแม่มีวินัยมาส่งคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องมีส่วนนะจริงๆมีส่วนเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเรียนบัลเล่ต์เนี่ยธรรมชาติของการเรียนมันจะเรียนเป็นกรุ๊ปซะส่วนใหญ่อ๋อจะไม่มีเรียนเดี่ยวเหมือนเรียนเป็นโนเรียนอะไรเท่าไหร่ธรรมชาติของการเรียนบัลเล่ต์ต้องเรียนเป็นกลุ่มเพราะว่ามันเป็นการเต้นที่ต้องแปลแถวต้องมี dancing space ต้องรู้จักคนข้างๆคือเต้น private เนี่ยก็คือเป็นอาจจะโตแล้วที่เราจะโค้ชทำอะไรบางอย่างส่วนตัวอันนั้นนะ private แต่ว่า nature ของการเรียนบัลเล่ต์คือต้องเรียนเป็นกลุ่มที่บอกว่าทุกคนต้องยกขาเท่ากันใช่รู้ line เพื่อนเต้นคอยมองการหางตาแอบมองอุ๊ยเต้นชนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็คือเด็กก็จะมีวินัยทีนี้ถ้าเด็กเล็กเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเขาก็มาเรียนบัลเล่ต์สนุกอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องมาส่งให้มีระเบียบอะคือไม่ใช่เอะอะก็หยุดเอะอะก็หยุดอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะสำเร็จยากเพราะว่าอ่ะหนึ่งละตามเพื่อนไม่ทันเบื่อไม่ต่อเนื่องนะคะเชื่อว่าคลาสสิคอลเทรนทุกอย่างต้องมีความต่อเนื่องมีวินัยดนตรีก็ต้องซ้อมอันนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องมาส่งให้สม่ำเสมอแล้วก็การที่เด็กๆเนี่ยได้แสดงได้เขาได้ experience แสดงเนี่ยมันก็จะทำให้การเรียนบัลเล่ต์เนี่ยสำเร็จค่ะแล้วก็ยิ่งเมืองไทยตอนนี้โชคดีเรามีบัลเล่ต์ให้ดูทุกปีหลายๆเรื่องถ้าคุณพ่อคุณแม่พาไปเนี่ยน้องเขาก็จะรีเลทได้ว่าโอ้สิ่งที่เขาเต้นกับสิ่งที่นักแสดงโปรเฟชชั่นอลเขาเต้นกันยังไงวิธีที่เขาพรีเซนต์หน้าตาแสดงออกโปรเจกต์ที่เขาส่งมาให้คนดูเป็นยังไงเพราะว่าบางทีเรียนในห้องเล็กๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการที่ไปดูเต้นบนเวทีหรือเด็กเองได้ experience เต้นบนเวทีวิธีโปรเจกต์ทั้งสายตาทั้งหน้าตาความรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะมันควรจะครบองค์แปลว่าจริงๆเวลาเรียนบัลเล่ต์เนี่ยไม่ใช่แค่เรียนเต้นแต่ว่าเหมือนต้องเรียนการแสดงอะไรพวกนี้ด้วยไหมคะก็ไม่ต้องเรียนการแสดงแต่ว่าต้องมีความเข้าใจในบทหรือจริงๆดนตรีกับบัลเล่ต์เนี่ยเกี่ยวข้องกันมากเลยนะคะถ้าเด็กที่เรียนดนตรีด้วยเนี่ยแล้วเล่นบัลเล่ด้วยเนี่ยจะส่งเสริมกันมากๆเลยหนึ่งคืออ่ะเบสิกก็คือจังหวะมีเพลงเราต้องเต้นที่ลงจังหวะอันนี้คือเบสิกละอ่ะเบสิกลงจังหวะแล้วจังหวะมันก็จะมี2 4 3 4มีซิงโคเพชั่นอะไรอย่างเงี้ยเด็กที่เรียนดนตรีเขาก็จะพิกอัพท่าได้ดีอะค่ะค่ะแล้วก็อีกเรื่องคือหนึ่งคือ respond to the music คือเด็กเนี่ยเขาต้องเล่าเรื่องแล้วเขาต้องฟังเพลงแล้วเขาต้องรู้ว่าเพลงนี้มันเศร้าอะมันอิโมชันอลขนาดไหนมันสนุกไลฟ์ลี่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเทรนมาแต่เล็กๆเนี่ยแล้วให้เขาレスปอนกับเพลงเนี่ยเขาก็จะเป็นสมมติถ้าเขาโตขึ้นไปเป็นโปรเฟชชั่นอลเขาก็จะมีเหมือนกับレスปอนกับเพลงดีและมีพรีเซนเทชันที่ธรรมชาติค่ะใช่ใช่มันเกี่ยวกันมากเลยอะก็เนี่ยถูกเลยที่บอกว่าเริ่มเรียนตอนเด็กก็เรียนดนตรีเรียนบัลเล่ต์เนาะควรจะนะคะค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีคนเอาจริงเอาจังเยอะไหมคะเยอะขึ้นเยอะเลยค่ะและเทรนด์สมัยใหม่เนี่ยถ้าเห็นแวบๆนะคะใน Facebook หรืออะไรก็จะมีการแข่งบัลเล่ต์เยอะขึ้นซึ่งส่วนตัวก็ไม่ได้ไม่เห็นด้วยสักทีเดียวแต่ก็ไม่ได้เห็นด้วยสักทีเดียว นึกออกเลยน่าจะเหมือนกันหมดเลยมันยัง controversial ใช้คำนี้ดีกว่ามันยังเอ๊ะมันมีข้อดี 100% ไหมหรือมันมีข้อเสียเยอะกว่าอย่างเงี้ยค่ะ push เด็กแข่งบางที
างทีเด็กต้องเต้นอะไรที่มันยากเกินความสามารถแต่ก็ต้องพุชอะเวลาไปแข่งเราก็ต้องว้าวต้องปังต้องเลิศอย่างเงี้ยค่ะมันก็บางที too much too soon ใช้คำนี้ดีกว่าแล้วเด็กก็เบิร์นเอาคือเวลาเรียนเต้นเรียนดนตรีเรา looking for long career ถูกไหมคะถ้าเขาจะไปอยู่ได้นานๆกับศิลปะอันเนี้ยเพราะมันเป็นคลาสสิกอะมันต้องอยู่ในเลือดของเขาอะมันจะต้องยาวไปการแข่งบางทีมัน superficial ไปนิดนึงมันจะแบบผิวไปนิดนึง อันนี้ไม่ได้พูดถึง professional นะมันจะมีการแข่งที่แบบprestige แบบ professional แบบ Prix de Lausanne อะไรเงี้ยที่อังกฤษที่สวิสเงี้ยก็เป็นการแข่งที่เด็กอะ well train เป๊ะสุดๆแล้วก็เทรนเพื่อจะไปเข้าคอมพานีอันนั้นดีแต่เขาจะเอาความคิดเนี้ยมาทำกับเด็กเล็กๆในปัจจุบัน 8-9 ขวบก็แข่งละมันคล้ายๆกับแข่งดนตรีไหมที่เดี๋ยวนี้แบบมีจัดแข่งดนตรีเยอะมากแต่จะเป็นแบบแข่งแล้วเก็บเข้าพอร์ตว่าฉันไปแข่งอันนี้มาอะไรอย่างนั้นถึงบอกไงคะว่ามันไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อเสียแต่มันก็ไม่ได้ถ้าพูดทางเทรนนิ่งอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะทำให้เด็กคือเราอยากให้เด็กเบสิกสวยๆเป๊ะๆแน่นๆเต้นแบบคลีนถ้าเด็กแข่งเนี่ยบางทีเขาจะต้องไปโชว์อะไรที่มันเกินสิ่งที่เขาควรจะทำมันก็เลยทำให้เขาบิดเบี้ยวไปตัวลายมันจะมีการเหมือนเอ็กซ์ตร้าไปหน่อยโดยที่ไม่จำเป็นยังไม่ถึงวัยแต่เป็นการตั้งเป้าหมายให้เขานะใช่ข้อดีที่เห็นชัดเจนก็คือว่าอ่ะเจนเวทีใช้คำนี้คือกล้าเจนเวทีแล้วก็มีเป้าหมายในการซ้อมแล้วก็ได้เก็บพอร์ตถ้าคิดว่าจะไปเรียนอย่างอื่นนะคะแล้วเอาบัลเล่เป็นตัวประกอบที่ว่าได้มีกิจกรรมเก็บพอร์ตอันนั้นก็โอเคค่ะค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าเด็กไม่แข็งแล้วจะไม่เมกิทเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะคือลองแคเรียมก็คือเป็นเทรนนิ่งที่เขาเรียกอะไรไลฟ์ไทม์เทรนนิ่งอ่ะคือมันก็ซ้อมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่ๆเพราะฉะนั้นก็เลยตอบไม่ได้ความเห็นส่วนตัวในฐานะครูบัลเล่ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเอางี้ละกันเด็กคนไหนอยากแข่งก็เทรนให้เด็กคนไหนยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่มากกว่าว่าเด็กพร้อมแค่ไหนคุณพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยพร้อมแค่ไหนใช่แต่ไม่แข่งก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีแต่ว่าการที่ต้องมีเพอร์ฟอร์แมนซ์สำคัญโรงเรียนบัลเล่ต้องมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้เด็กๆได้แสดงขึ้นแสดงก็ฝึกเด็กๆด้วยเนาะความกล้าแสดงออกใช่แล้วก็เป็นศิลปะที่เขาร่ำเรียนมาเนี่ยมันเป็นจุดที่เขาได้เพอร์ฟอร์มละวันเนี้ยเนี่ยคือแบบโอ้ภูมิใจ อย่างเงี้ยค่ะได้แสดงตัวตนออกมาละอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเผื่อคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่แล้วเออให้ลูกเรียนบัลเล่ดีไหมอย่างงี้ค่ะไปเรียนได้เลยดีมันจะมีเขาเรียกว่ามิธอีกอันหนึ่งสำหรับการเรียนบัลเล่นะคะชอบคนชอบถามได้ยินคำถามนี้ตั้งแต่เปิดโรงเรียนมาถึงตอนนี้ก็ยังได้ยินว่าเรียนบัลเล่ราคาโตไหมคะฮะขาโตไหมคะนี่อ่ะหรอเขาถามอย่างนี้เหรออ่าก็จะมีคอนเซปต์ความคิดเข้าใจผิดมากกว่าว่าไม่ใช่ว่าเรียนบัลเล่เราจะแบบตัวเล็กๆหุ่นดีแต่ขาจะโตหรือเปล่าคะนี่คือคำถามน้องจะโตหรือเปล่าคะเอ้าหรอถ้าจะให้ตอบในฐานะครูก็คือ1ดูนางให้ดูแม่ก็ถ้าคุณแม่ขากล้ามลูกก็อาจจะกล้ามได้ oh. ก็คือกลับไปเรื่องรัสเซียว่าทำไมเขาขาเล็กคือกรรมพันธุ์ค่ะกรรมพันธุ์มีส่วนอย่างมากอย่างที่สองคือเทรนนิ่งสมัยใหม่มันจะไม่เบลกี้ละมันจะไม่เป็นก้อนละเทรนนิ่งสมัยใหม่มันจะมียืดมีอะไรมีพิลาทิสให้ทำอะไรบำบัด oh. ยืดมันก็จะไม่ค่อยเป็นกล้ามโตไม่สวยอ๋อ คือเรียนบัลเล่ต์เราต้องไปทำอย่างอื่นด้วยนะไปยืดไปอะไรด้วยถูกต้องค่ะแต่โรงเรียนบัลเล่ต์ที่ดีเนี่ยเขาก็จะมียืดให้ด้วย มีสอนวิธี stretch เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไปเล่นกีฬาแหละเนาะก็ต้องยืดเหมือนนวัตกรรมเนาะกีฬาสมัยนี้นักกีฬาเขาหุ่นเขาก็จะไม่ใช่แบบหุ่นกล้ามเขาก็จะหุ่นสวยอะค่ะค่ะมันก็จะมีเทรนนิ่งที่พัฒนาขึ้นอย่างเงี้ยแต่หลักๆก็คือกรรมพันธุ์อะจะใหญ่ไม่ใหญ่น่าจะอยู่ที่กรรมพันธุ์ค่ะนี่มุ่งแอบถามว่าส่วนใหญ่คนจะคิดว่าเวลาเรียนบัลเล่ต้องเรียนตอนเด็กๆจิ๋วๆเลยต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเกิดถ้าเกิดมีคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วสามารถเรียนได้ไหมคะสามารถเรียนได้นะคะแต่ว่าไปเป็น professional dancer ของยากไม่ว่าอาจจะแบบว่าเรียนเป็นเรียนสำหรับงานอดิเรกใช่อันนั้นได้เลยมีคนเรียนเยอะไหมคะมีเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นแล้วนะคะสำหรับผู้ใหญ่เป็น adult ballet อย่างที่อังกฤษเนี่ยเขาก็จะ
ยืดไปถึงคนที่มีอายุเขาเรียกหลักสูตร Silver Swan มันจะช่วยเรื่องแบบ Gray Hair อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าช่วยเรื่องอัลไซเมอร์ช่วยเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วมี move แบบไม่ทำลายข้อต่อกล้ามเนื้อแต่ move ให้คนที่มีอายุเนี่ยสามารถบำบัดอะช่วยแต่มันก็เหมือนกับการออกกำลังกายด้วยแบบหนึ่งนะจ๊ะแต่ใช้เพลงคลาสสิกแล้วก็ใช้ท่าบัลเล่มาประกอบเออบันเทิงใช่แต่ถ้าจะเรียนเอาจริงแบบเป็นนักบัลเล่ต้องเรียนเต้นเล็กคามี่เหมือนกันนะคะมาเริ่มแต่ก็ไม่โตมากสมมติสัก12 13ก็มีถ้ามีแววจริงๆแล้วก็มาฝึกจริงๆบางทีก็มีคนที่ไปสูงได้ก็มีเหมือนดนตรีเลยอะมีบ้างโอ้มันต้องเริ่มตั้งแต่จิ๋วเนาะเดี๋ยวนี้1ขวบ2ขวบเรียนเปียโนกันแล้วเนี่ยฟังใช่มั้ยใช้หูใช้อะไรอุ๊ยถ้าบัลเล่เริ่มอายุเท่าไหร่คะเนี่ยบัลเล่ตอนนี้ก็ประมาณเล็กที่สุดเนี่ยหลักสูตรมันมี2ขวบครึ่งแต่ก็จิ๋วมากเป็นใช้คำว่าเป็น movement เป็น free movement มากกว่า move กับ musicก็คือเต้นสนุกสนุกกับดนตรีสมมติว่าแต่เราจะสอดแทรกท่านะคะเช่นเขย่งเท้าอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้บอกสั่งเด็กให้เขย่งเดมีพอยต์อะไรเราจะไม่ใช้ศัพท์เราก็จะใช้แบบ Can you show me giraffe how giraffe walk how tall อะไรเงี้ยค่ะคือมันเป็น imaginative movement ที่ใส่ท่าบัลเล่ต์เข้าไปหนูบันยีรามนะลูกหรือหนูยกขาเป็นนกฟลามิงโกยืนขาเดียวอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือท่าบัลเล่ต์เพราะว่าถ่ายน้ำหนักยืนขาเดียวเนี่ยค่ะก็มันจะเป็นตรงนั้นไปมันก็มีวิวัฒนาการของการสอนน่ะนะคะให้มันเด็กๆเล็กๆก็สามารถเรียนได้สมัยก่อนต้องโตนิดนึงพูดรู้เรื่องนิดนึงเข้า position เลยสมัยนี้เขาจะเน้น natural movement response กับเพลงเพื่อ lead ไปสู่ท่าบัลเล่ต์อย่างเงี้ยค่ะอุ๊ยน่ารักใช่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่คะไปได้เลยค่ะเนี่ยหรือว่าจริงๆปีนี้พาไปดูบัลเล่ต์ก่อนได้หนูปีนี้มีให้ดูเยอะมากเลยจริงโชคดีมากเห็นว่ามีคณะรัสเซียอีกใช่ไหมคะใช่มีอีกอันนึงเห็นเล่นตั้ง3เรื่องค่ะน่าสนใจนะคะโอมุกลืมมันมีอีกอันนึงมาเรียงตัวเนตจากฝรั่งเศสป่ะคะอ๋อเหรอคะพิงยังไม่ได้ดูโปรแกรมใช่มีมาเรียงตัวเนตด้วยก็แบบโอ้อยากดูอยากดูทุกอันเลยตายแล้วใช่รีบไปซื้อบัตรนั่นน่ะสิคือแบบนี่ยังงงอยู่เลยว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงยกคณะมาให้ได้เยอะขนาดนี้เนาะไม่ต้องบินไปดูเองแต่ดีใจนะคะที่เมืองไทยมีเติบโตอะเรื่อง performing arts แปลว่าคนก็ชอบดูบัลเล่ต์จริงๆด้วยนะใช่คนชอบดูเยอะขึ้นแล้วก็เต็มปีที่แล้วโอเปร่าก็เต็มนะคะเห็นคำว่าใช่ดีค่ะเราจะได้แบบเป็นเมืองศิลปะจริงค่ะอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆนะคะพูดถึงนิดนึงว่าในไทยมีเป็นคณะบัลเล่ต์ของไทยเองหรือยังอะคะยังไม่มีค่ะเคยมีพยายามจะสร้างขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นใช่แต่ตอนนี้ดูมีความเป็นไปได้อยู่นะค่ะดูคนเต้นเยอะขึ้นไปเรียนจบมาไปเรียนเยอะขึ้นใช่แต่คนไทยเนี่ยอาจจะต้องอันนี้ความเห็นส่วนตัวเนาะต้องเลิกขอบัตรฟรีก่อนคอมพานีจะได้เกิดอ่ะเดี๋ยวขอพูดประเด็นนี้หน่อยพูดได้พูดได้มีเวลาจริงๆไม่เราคุยเรื่องนี้ก็ได้จริงๆมุกอ่ะไม่เคยพูดเรื่องนี้ในรายการแต่เป็นเรื่องที่ติดใจมาตลอดเลยเรื่องการขอบัตรฟรีเนี่ยเค้าเจอเนาะคือนักดนตรีนักบัลเล่ต์ก็ต้องฝึกเนาะเรียนก็แพงมาขอบัตรฟรีมันไม่ได้นะนะเค้าเจอนี้ต้องเลิกก่อนเนาะมันถึงจะมีคอมพานีที่สำเร็จทุกคนอย่างเมืองนอกเงี้ยเค้าวิลลิ่งที่จะจ่าย7,000 8,000 หมื่นนึงก็จ่ายนะคะไปดูคณะบัลเล่ต์ดีๆอ่ะแต่เมืองไทยดีขึ้นนะทิศทางดีขึ้นจริงๆอาจจะเพราะแบบภาครัฐหรือเปล่าหรืออะไรที่อาจจะยังไม่ได้สนับสนุนในแง่ของศิลปะมากขนาดนั้นคนเลยอาจจะภาครัฐยังไม่ได้เห็นคุณค่ะไม่ได้เห็นคุณค่ามากขนาดนั้นว่าทำไมศิลปะถึงมีราคาเท่านี้เงี้ยคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะดูไปดูหนังราคาแค่นี้เองทำไมดูแสดงแล้วมันแพงขนาดนี้อันนี้ต้องเปิดอีกรายการอีกตอนนึงทำไมคนเราถึงต้องเสียเงินเนาะไม่ใช่ แต่มุกเคยมีจัดรายการอยู่ตอนนึงที่พูดถึงการดูการแสดงสดฟังดนตรีสดอะไรเงี้ยว่าทำไมเราถึงควรไปฟังไปดูแบบสดเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแล้วมันไม่มีอีกแล้วอ่ะใช่แล้วจริงๆแล้วอ่ะเวลาดูของสดอ่ะมันขนลุกนะคือต้องใช้คำว่า
imperfection is perfection เคยได้ยินไหมคะเนี่ยเล่าประสบการณ์หน่อยตอนไปดูมนุษย์เนี่ยที่จะเทรนแล้วก็จะเล่นได้โอ้โหทั้งวงดนตรีที่จะเล่นแล้วก็ซิงโครไนซ์ไปกับคนเต้นเนี่ยมันใช้เวลาเทรนไม่รู้กี่10ปีถูกไหมคะมุกแต่การที่จะเต้นเรปเปอร์ทัวร์1นาที2นาทีเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบแล้วถ้าพลาดหรือไม่พลาดบางทีมันเป็นศิลปะมันเป็นความสวยงามนะมันทำให้การแสดงนั้นมีวิญญาณค่ะใช่เราจะยอมจ่ายไหมไปดูโรบอทเต้นใช่ไหมคะหรือเล่นดนตรีอย่างเงี้ยเปิดแผ่นมันไม่เหมือนกันมันไลฟ์ก็คือไลฟ์เราเปิดกี่รอบมันก็ยังเล่นเหมือนเดิมแต่ถ้าดูสดเราคาดเดาไม่ได้เลยใช่แล้วมันมีจิตวิญญาณของคนที่เขาอยู่บนเวทีตรงนั้นแล้วเขาส่งมามันมีบรรยากาศมันมีทุกอย่างอ่ะค่ะก็คิดว่าเทรนด์ของโลกถึงแม้ AI จะมาทำแทนได้หลายๆอาชีพเชื่อว่า performing arts น่าจะยังคงอยู่กับเราไปตลอดนะคะยังอีกนานยังไม่ได้แน่นอนนะคะ AI ค่ะไม่มีวิญญาณเนาะ ถามครูพิงค์นิดนึงฝากแนะนำนิดหน่อยวันนี้เราแนะนำคณะไปแล้วถ้าสมมุติว่ามีคนอยากเริ่มดูบัลเล่มากกว่านี้แหละอะเรื่องที่แบบว่าน่าสนใจจะไปดูสักนิดสักหน่อยมีเรื่องอะไรที่แบบว่าน่าดูเป็นพิเศษอ่ะแน่นอนเมื่อกี้สวอนเล็กเนี่ยตลอดไปควรจะไปดูเพราะว่าสวยจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องที่พาเด็กไปดูก็นัดแครกเกอร์หรืออีกเรื่องนึงชื่อคอเปเลียคอเปเลียค่ะคอเปเลียก็จะเป็นเหมือนมีเป็นตัวคนสร้างตุ๊กตามาแล้วนึกว่าตุ๊กตานี้มีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นนิทานหน่อยๆก็เด็กๆน่าจะชอบถ้าซีเรียสนิดนึงแล้วก็เป็นไปในยุคโรแมนติกหน่อยแล้วก็สวยงามเนี่ยก็จะพวกจีเซลโอ้จีเซลหรือพวกซิลฟีดอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่แบบเป็นกระโปรงขาวยาวๆแล้วก็ทั้งเวทีอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะเอาสนุกๆ ก็มีพวกดองคิโอเต้นะคะเป็นออกสเปนหน่อยอ๋อเนี่ยเดี๋ยวได้ดูสิ้นปีนี้แล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่ดังคือ Sleeping Beauty โอ้ใช่แต่จะไม่เหมือน Sleeping Beauty แบบนิทานนะคะมันจะมีตัวเต้นที่แบบแต่ละนางฟ้าก็จะมีโซโล่อะไรที่ดังๆแล้วก็สวยสีสันสวยงามSleeping Beauty เนี่ยท่าก็จะยากแต่ว่าก็เพลงเพราะแล้วก็สวยโอ้ก็ใช่คอฟสกี้หมดเลยนะเนี่ย Sleeping Beauty ชอนเลงนัดแครกเกอร์สามเรื่องดังคอฟสกี้เป็นเจ้าพ่อของการแต่งเพลงคนบัลเล่ต์น่าจะชอบมากค่ะใช่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวไว้ต้องหาโอกาสสักตอนนึงแนะนำเพลงบัลเล่ด้วยน่าจะมีเพราะๆเยอะเลยเยอะนะคะค่ะในสายตาเรานะโอ้ยเยอะแล้วกลายมาเป็นเพลงดังเนี่ยอย่างซอนเล่อย่างเงี้ยคนรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเขาอาจจะแบบตีมอะไรรู้หรือเปล่าว่าจริงๆเราก็คือบอลชอยที่จ้างให้ชัยคอฟสกี้เนี่ยแต่งเพราะงั้นปีนี้ไปดูเถอะเราก็ชวนอยู่นั้นแหละแต่เราอยากให้ดูจริงๆใช่ๆแต่มันเป็นโอกาสถ้าเราบินไปดูเลยก็จะเสียสตังค์เยอะมากเลยมาถึงขนาดนี้เราก็ควรจะไปดูนะคะไม่รู้ชีวิตนี้จะได้ไปเมื่อไหร่ด้วยรัสเซียเนาะยิ่งตอนนี้ก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีเพราะงั้นเราดูที่เขามาหาเราละกันใช่ค่ะสนับสนุนศิลปะแขนงนี้ให้ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปใช่แล้วก็พาเด็กๆมาเรียนนะสนุกบัลเล่นี่มีเพื่อนเรียนบัลเล่กันตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันนี้เห็นบางคนก็ยังแบบพอเต้นได้กันอยู่ด้วยดีมากเลยโอ้ยวันนี้ขอบคุณครูพิงค์มากเลยค่ะสนุกมาก เหมือนเปิดโลกให้มุกด้วยผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกัน เรื่องบัลเล่ ค่ะเดี๋ยวจะหาโอกาสไปดีใจที่ชวนมาค่ะค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและพิงค์ธันวณิชกุลค่ะค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะGen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร